มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับเรื่องของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98SMS ครับ4827772พิมพ์4เพิ่นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ครับมาดูเรื่องราวของรับสายนะครับรับ SMS กันเดี๋ยวก่อนไปรับสาย SMS ขอขายรถคันหนึ่งไปครับฝากคุณผู้ชมหน่อยครับกับ Harley Davidson นะครับ Iron 883นะครับปี2014นะครับคันนี้นะครับของแต่งทุ่มๆเลยนะครับท่อกล่องกรองนะครับกรองท่อ Van and High กรองก็เป็น Skimming Eagle กรองก็เป็น Super Red นะครับแล้วก็มีเบาะแต่งเป็นโรเลสแซนนะครับรวมทั้งพักเท้าแต่งพร้อมบอกแฮนด์ฝาถังน้ำมันเอาว่าของแต่งทุ่มท่วมอ่ะมีตัวหน้ากากครอบไฟหน้าอย่างที่เห็นนะครับรถแท้นะครับทะเบียนแท้นะครับรถศูนย์นะครับวิ่ง 10,000 โลนะครับขอขายที่ราคา 503,000 ราคานี้แถมทะเบียนเลขตัวเดียวให้ด้วยเลข8ตัวเดียวบอกเลยนะครับเฉพาะทะเบียนก็หลายต่างแล้วเลข8เลขยอดนิยมด้วยตอนนี้เขาบอกเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะครับเฉพาะทะเบียนก็หลายหมื่นแล้วรถใหม่ตอนนี้อยู่ที่ 609,000 นะครับอ่ะคันนี้เลยสภาพนี้เลย 503,000 สดพรว่ากันนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์02นี่รวมทั้ง SMS เข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนบารันตีเลยอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS แล้วก็รับสายมีสายเข้ามาใช่ไหมรับสายคุณนิกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่ๆพิธีกรนะครับครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับพอดีตอนนี้สนใจรถมินินะครับเป็นตัวแรกนะครับ R53 นะครับของ BM นะครับครับแต่เป็นตัวที่มันเป็น John Cooper Works GP อ่ะที่มันผลิต2คันในโลกอะครับ2,000 คันครับ2,000 คันขอโทษครับ2,000 คันรถ JCW ถูกไหม John Cooper Works ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีโรบาร์ถูกป่ะมีที่นั่ง2ที่นั่งใช่มีโรบาร์ข้างหลังถูกต้องสุดยอดแล้วนั่นเขาเก็บจุดนี้พี่ควรไหมควรเนี่ยฮะถ้าได้มาสภาพสวยๆราคาได้มาเท่าไหร่ราคาโดนก็ซื้อเลยฮะดูตั้งแต่หลายปีที่แล้วอ่ะมันร้านกลางๆตอนเนี้ยมีคนเปิดไว้ประมาณล้านต้นร้านเดียวอ่ะต่อกันไปต่อกันมาผมว่าสัก900,000กว่าก็น่าจะจบโอ้รีบเอาเลยรีบไปเอาเลยครับเก็บเลยตอนนี้จริงเหรอพี่รถเก็บได้มีอนาคตครับตัวนี้แน่นอนสุดแล้วของมินิฮะผมไม่เอาผมเอาไอ้นี่ตัวแรกนะไม่ใช่เกิดมาห้าสามพันคันทั่วโลกต้องใช่ต้องบอดี้นี่แหละ R53ที่เขาเก็บกันนี่เขาเก็บกันแฮชตัวนี้แหละมันสุดยอดแล้วถามนิดนึงครับพี่พอดีว่ารถตัวเนี้ยมันไม่ BM Thailand ไม่ได้นำเข้าครับนะครับมันเป็นเกรย์หมดใช่ครับทีนี้เนี่ยถ้าเราสั่งซื้ออะไหล่อะไรมันจะวุ่นวายไหมครับไม่ครับเอมอเตอร์สปอร์ตมีที่นี่มาพอดีเดี๋ยวนี้ซูเปอร์เวิร์คบางบอนก็มีถูกต้องแล้วก็มีช่างมินิที่ทำตามบ้านก็มีของคือของเบิกได้หมดฮะตัวนี้ของเบิกคือได้หมดเลยครับถึงแม้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดแต่ว่าเขาก็มีอะไหล่มีสแปร์พาร์ทสำหรับตรงรุ่นตัว JCW เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เอามาจริงๆนะเพิ่มเบรกนิดเดียวหล่อเลยเพราะรถมันแรงมากเบรกมันให้มาก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าขยับเบรกอีกกิ๊กนึงนะจะเจ๋งมากเบรกมันถูกพอดแล้วนะพี่ใช่ครับแต่ต้องขยับจานน้ำใหญ่กันอีกนิดตัวจานใช่ไหมครับเดิมๆมันก็เหลือๆแล้วพับเบรกเกรดดีๆก็จบแล้วจริงๆรถเขาทำมาเป็นรูปพิเศษที่ตกแต่งโดยนี่แหละจอมคุปเปอร์เวิร์กเวลามันวิ่งความเร็วสูงๆมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่รถมันแรงมากรถมันแรงมากครับแต่ถ้าไม่ได้ขับขนาดนั้นก็มีปัญหาถามไอเดียหน่อยครับพี่คือตอนนี้มีรถผมเคยคุยกับพี่บอมกับคุณเอ็กซ์ไปแล้ว
ทีหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมมีรถBM เปิดประทุน36นะครับครับนะครับแล้วก็ซูเปอร์อีกคันหนึ่งอ๋อจำได้แล้วอ่าฮะครับผมนึกว่าใครอ่าว่าครับทีนี้ถ้าผมขายผมกะจะคือตอนนี้ที่จอดมันไม่มีคือถ้าเกิดจะขายออกสักคันหนึ่งพี่ว่าเอาคันไหนออกดีจะเอา GP เข้าเนี่ยอย่าให้ตัดสินเลยอยู่ที่เราแหละเจ้าของรถแหละถ้าเป็นผมบอกผมไม่รู้ซูบ้าคุณทำมาสเต็ปไหนก็ซูบ้าก็สวยเห็นแล้วสีน้ำเงินเนี่ยใช่ล้อก็เดิมใช่แล้วก็เป็น G 2000รุ่นสุดท้ายใช่ซูบ้าก็หล่อ E 36ก็หล่อมากรถเขาสวยมากเลยเออแอบเข้าไปเห็นแล้วแล้วก็โพสใน90เข้าไปคุยกันอยู่อินบ็อกซ์ไปแอบดูอยู่ถ้างั้นก็คงขายไม่ได้ใช่เสียดายทั้ง2คันเลยเลยใช่ซูเปอร์นี่ไม่ถ้าเกิดจะขายนะพี่ว่าซูเปอร์จะปล่อยง่ายกว่าตอนนี้ได้ราคากว่าโอ้มีคนมาจีบเยอะมากเลยนั่นน่ะถ้ามันได้ราคานะคือมันขึ้นอยู่กับเจ้าของอ่ะนะแต่ถ้าเป็นพี่บอมนะพี่ว่าจะปล่อยซูเปอร์แล้วก็เหลือเป็นมินิไว้ขับเล่นจี๊ดๆคันหนึ่งแล้วก็ BM หล่อๆคันนึงอีก6มันต้องเก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่าคันนี้รถสวยรถเขาปีใหม่ด้วยมีหลังคาอ่อนหลังคาแข็งของครบเลยล้อเลอแอลพีน่าโอ้โหพี่เห็นแล้วยังกรี๊ดเลยเนี่ยถ้าขาย BM คือ BM ตอนนี้ถ้าขายไม่แน่ใจเรื่องราคา E36 ตอนนี้มันจะขายยากนิดนึงใช่เพราะว่าไอ้ตัว93มันดันตกเยอะเลยฮะมันดันกันแต่ยังไงมันก็แตะร้านแหละสภาพเนี้ยใกล้ๆร้านอ่ะอ่อนร้านนิดหน่อยหรือประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะ E36 เพราะว่าซูเปอร์น่าจะไปง่ายกว่ารถสวยๆอย่างนี้นะคันนี้นะผมว่าประกาศขายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เหลือไม่งั้นมันจะเป็นรถไอ้นี่2คันไงได้เหลือรถเล็กไว้คันนึงแล้วก็อีกคันนึงเปิดประทุนไว้กินลมชมวิวถามเอาโอเคครับพอมีไอเดียทีนี้ถ้าไอตัว GP อ่ะพี่ราคามาประมาณสัก1ล้านหรือไม่ก็ 950,000 ถ้าเกิดผมจบได้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว R56 เวิร์กกว่ามั้ยไม่มันคือตัวธรรมดาไงเรื่องของเรื่องอ่ะตัวเนี้ยที่มันไฮไลท์ลงอย่างเดียวใช่มั้ยใช่ไฮไลท์มันคือ JCW เป็น John Cooper Work แต่งมาแล้วเป็น Limited ที่มีแค่ 2,000 คันในโลกคุณลองคิดดูคุณได้รถมินิที่เป็น 2,000 คันในโลกอยู่ในมือคุณ1คันทั่วโลกในประเทศไทยจะมีสักกี่คันผมว่ามีหลัก10อย่างมากไม่เกินไม่ถึงด้วยดีไม่ดีฮะครับเราไปเช็คให้ดีด้วยกันว่ารถคันนี้มันมีอะไรไหมราคามันถึงลงมาขนาดนี้ตรวจสภาพอะไรให้ดีแล้วกันแล้วก็เรื่องราวของนำเข้ามาเป็นยังไงรถสภาพเป็นยังไงนะครับน่าเก็บน่าเก็บตัวนี้ใครก็อยากได้R53ตัวนี้ครับเห็นเขาบอกว่าเขานำเข้าโดย SEC อ่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่า SEC ล็อตที่มันมีปัญหาไอ้แบบยูสมาแล้วก็มาจดหรือเปล่าเนี่ยมันจดไม่ได้ SEC อ่ะใช่ไหมครับอ๋อถ้าจบไปแล้วก็จบไปแล้วครับใช่ตอนหลังศาลก็เขายอมความ SEC ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาเขายอมความแล้วก็มาออกคำสั่งศาลแล้วก็มาจดทะเบียนได้ครับใช่เขาเรื่องเขาจบคือถ้าจดทะเบียนได้ก็จบใช่ไหมพี่จบแล้วถ้าจดทะเบียนแล้วไม่มีย้อนหลังแล้วอันเนี้ยถ้าจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็คือจบแล้วรถถูกต้องหมดแล้วง่ายๆก็ตอนซื้อก็ไปโอนขนส่งแค่นั้นเองโอเคโอเคได้ครับจะได้นั่นไว้ถ้าขาย BM เก็บหลังคาแข็งไว้ให้พี่อมนะพี่อมรออยู่นะจองไว้นะห้ามขายต่อไปนะหลังคาแข็งโอเคครับผมขอบคุณพี่ๆนะครับ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 ผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับรถเขาสวยมากแอบเข้าไปดูในเฟซวันนั้นเขาโพสในเฟซใน90โอ้โหในเพจ90ครับเอาโพสทั้ง2คันเข้าไปดูโอ้โหหล่อมากล้อเลยอัลพีน่า E36 อ่ะแล้วเป็นตัวปีใหม่กว่าของเราด้วยแล้วมีทั้งหลังคาแข็งหลังคาอ่อนของครบเลยซูเปอร์ก็หล่อซูเปอร์ก็หล่อมากแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันถ้าเกิดต้องขายสักคันนึงก็ต้องเลือกเอาแล้วแต่ชอบเลยครับนะบนหน้าจอครับ GLC Coupe กับBMW X4 ดีเซลทั้งคู่เลือกคันไหนดีครับรุ่นย่อยรุ่นไหนด้วยเมื่อวานเพิ่งไปดูมาฮะ GLC ชอบไหมผมว่ามันสดใหม่ดีอะสมองเนี้ยแล้วก็ตัวท็อปมันสวยด้วยครับถ้าเป็นผมให้เลือกระหว่าง X4 สมองนี้ใจผมยังมาทาง GLC มากกว่า X4 มันเฉยๆอะ
ในความที่มันรุ่นย่อยมันเยอะเหลือเกิน X3 X4 X5 อะไรเอา GLC Coupe ตัวท็อปจบณวันนี้ชั่วโมงนี้นะเพราะว่าหล่อสุดต้องเบนซ์น่ะ GLC Coupe นะแล้วพูดถึงในงานหน่อยเมื่อวานเรามีโอกาสได้ไปร่วมงานวันรอบสื่อนะครับเปิดตัว Motor Expo ไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างเรารวบรวมฝากคุณผู้ชมนิดนึงที่เราไปดูเจอมาเอาคร่าวๆหน่อยก็ไปดู XV STI ใหม่Subaru XV STI ใหม่ล้อลายใหม่นะครับล้อลายใหม่พร้อมด้วยพาร์ท STI ไปดูรถตู้ภายในค่าตกแต่ง1ล้านบาทภายในแบบซุปเปอร์ VIP โคตระ VIP แล้วอ่ะใช่นะแล้วก็ยังมี Mercedes-Benz C250 เปิดประทุนครับเอาง่ายๆ C ครับเปิดประทุนมาที่บ้านเนี่ยหล่อมากรวมทั้ง C ตัว43 AMG ใช่โอ้โหตัดใจเมื่อวานไปอยู่กับ E ใหม่แวนมากกว่าE-van ก็หล่อเมื่อวานไปดู E ใหม่แต่มันเป็นตัว Estate แต่ว่าเป็นเครื่อง220ครับก็มันหล่อมากอ่ะ E-van ก็หล่อใช่ป่ะแล้ว BM อีกบูธนึงก็พาไม่ได้เพราะว่าได้เห็น420 M4 GTS ล้อสีส้มสวยมากเนี่ยมันหล่อมันโดนจริงๆแล้วก็มาบ้านเราแค่2คันมี2สีใช่โอ้โหนี่ก็เห็นแล้วแบบไม่รู้ใครเป็นผู้โชคดีครับ1ใน2คนนะใช่เห็นแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆนะครับคุณผู้ชมที่มีเวลานะแนะนำเลยว่าควรจะไปนะครับเพราะมีอะไรน่าสนใจปีนี้ต้องบอกว่าไม่เสียสมาธิเพราะพิตตี้เรียบหรูดูดีนะครับไม่แล้วเมื่อวานโรลส์รอยซ์ก็เปิด Phantom Dubhead 2รถยนต์อาจจะดูแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นมากแต่ก็ถือว่าเป็นแต่พี่ชอบนี่อีกคันนึงนะมารอบสายตาแต่ว่ามันสวยมากนะ Volvo S90 นะครับไฟหน้าไฟท้ายหล่อมากVolvo S90 อ่ะส่วนรถตลาดก็อย่างที่บอกก็ Toyota ก็มี Yaris ฮะ TRD สีใหม่เหลืองอะไรนะแล้วก็ Altis S-Sport นะครับหน้าใหม่ฮะลงตัวก็ตระกูล CX มากันครบมาครบ MX5 นะครับก็เรียกว่าผมว่าปีนี้ถือว่าปลายปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทุกๆค่ายต้องเอางัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อแข่งขันกันในเรื่องของยอดขายนะครับเพราะสรุปปลายปีเนี่ยจะได้วัดกันว่าใครจะเป็นยอดจองเยอะที่สุดในงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่อยู่ช่วงสิ้นปีเพราะนั้นก็ยังมีหลายค่ายที่ยังเก็บเอาไว้รุ่นที่เป็นโมเดลเยอร์2017ก็บอกงานนี้เป็นงานชี้ชะตาปีหน้านะถ้ายอดจองดีก็แสดงว่าเศรษฐกิจอันนี้อาจจะพอไปได้อยู่แต่ถ้ายอดจองแย่แล้วก็ให้รู้เลยว่าปีหน้าต้องเสร็จที่เหนื่อยกว่านี้แต่ว่าไฮไลท์จริงอย่างนี้ผมคิดเหมือนพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์ก็เลยจะบอกว่าไฮไลท์จริงอยู่ที่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์โตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่ผมอยากให้มองเลยก็คือถ้าคนต้องการจะใช้รถจริงๆเนี่ยวันนี้ในส่วนของรถยนต์นะดอกเบี้ยถือว่าพิเศษมากๆนะครับแล้วก็แคมเปญดีๆหลายๆตัวแต่เพียงแต่ว่าหลายๆค่ายอาจจะไม่ได้ประกาศแบบออกนอกหน้าว่าเมื่อวานมาสด้าเป็นไง 0% ฮะ48เดือนเฉพาะรุ่นที่ไม่ค่อยเดินนะดอกเบี้ย 0% ทุกค่ายเลยคืออาจจะไม่ได้ประกาศตรงๆว่าเฮ้ยเราลดราคานะ 58,000 แสนนึงแต่เขาจะลดในลักษณะของลดดอกเบี้ยเป็นลักษณะดอกเบี้ยที่ต่ำมากลองเข้าไปพูดคุยของแต่ละบูธสนใจรุ่นไหนเนี่ยเข้าไปพูดคุยมีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับจากที่เราไปสัมผัสมานะครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมไปร่วมงาน Motor Expo ด้วยแล้วกันช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของเขาบอกว่านี่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแต่ยังไม่หนาวจริงกลางวันนี่ยังร้อนอยู่เพราะนั้นรถที่คุณใช้เนี่ยแอร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะขับรถไปแอร์ร้อนแอร์ไม่เย็นนี่ก็หงุดหงิดเหมือนกันนะทำให้ก่อให้เกิดอารมณ์อยู่บนท้องถนนเหมือนกันวันนี้พิทแอนด์โกครับก็เลยมานำเสนอเรื่องราวของการดูแลเช็คระบบแอร์แบบรถญี่ปุ่นครับว่ามาตรฐานที่ก็ได้มาจากที่ปอนเดนโซเนี่ยสามารถทำแล้วแก้เช็คแล้วก็ดูแลระบบแอร์ของรถให้ท่านได้อย่างดีเลยทีเดียวเขาชำนาญงานเลยPit and Go ศรีนครินทร์ครับระบบปรับอากาศรถยนต์หรือที่เรานิยมเรียกติดปากว่าแอร์รถยนต์มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับสภาวะอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศที่ร้อนมาก
ระบบปรับอากาศในรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ฉะนั้นระบบปรับอากาศในรถยนต์จะต้องทำงานได้ดีและสามารถทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เนื่องจากบางครั้งการใช้งานอย่างหนักหน่วงและการใช้งานที่ผิดวิธีอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ระบบปรับอากาศในรถยนต์ของท่านมีอายุการใช้งานที่สั้นลงหรืออาจจะใช้งานไม่ได้ศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์มีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศรถยนต์ถึงการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานสำหรับรถยนต์ของคุณผู้ชมครับสำหรับอายุการใช้งานของแอร์รถยนต์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษารถยนต์เป็นอย่างดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆข้อด้วยกันเช่นต้องมีการนำรถเข้าตรวจเช็คระบบแอร์ตามตารางบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์กับศูนย์บริการแอร์รถยนต์ที่ได้มาตรฐานการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของอะไหล่แอร์ที่ใช้นะครับควรใช้อะไหล่ที่เป็นอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐานนะครับก็จะได้เรื่องของความเย็นที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของอายุการใช้งานเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของตัวอะไหล่ที่เสียแล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของการทำความเย็นนะครับในส่วนของการใช้ระบบแอร์รถยนต์ที่ถูกต้องมีวิธีการใช้ดังนี้ครับในการจอดรถเราควรหาที่จอดรถในที่ร่มแต่หากจำเป็นต้องจอดอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆอากาศภายในรถจะร้อนอบอ้าวก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศให้ขับรถโดยเปิดกระจกทุกบานทิ้งไว้สักครู่ก่อนเพื่อไล่อากาศร้อนภายในรถออกไปจะทำให้อากาศภายในรถเย็นลงเร็วขึ้นแล้วค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศและขณะที่ใช้เครื่องปรับอากาศนั้นจะต้องปิดช่องระบายอากาศให้มิดชิดมิฉะนั้นจะทำให้ลมร้อนภายนอกรถเข้ามาในตัวรถได้ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศในการทำความเย็นลดลงในขณะที่ต้องใช้รถเดินทางเป็นเวลานานๆควรเปิดช่องระบายอากาศเป็นระยะจะทำให้อากาศภายในรถบริสุทธิ์ขึ้นและทุกครั้งก่อนถึงที่หมายประมาณ5นาทีให้ปิดสวิตช์ AC หรือสวิตช์ปรับอุณหภูมิแล้วเปิดพัดลมแรงสุดเพื่อช่วยลดกลิ่นอับและทำให้ตู้แอร์หรือคอยเย็นแห้งช่วยป้องกันการหมักหมมของแบคทีเรียในช่องแอร์และหากในกรณีที่ไม่ใช้รถเป็นเวลานานๆควรติดเครื่องยนต์แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมทั้งเปิดประตูรถและลดกระจกไว้ประมาณ10นาทีเพื่อป้องกันการรั่วซึมของซีลและโอลิงแถมยังเป็นการไล่กลิ่นในรถอีกด้วยส่วนเรื่องของกลิ่นอับภายในห้องโดยสารนั้นเนื่องจากบางครั้งมีการเปียกชื้นภายในรถเช่นพรมรองพื้นเบาะเป็นต้นของเหล่านี้เราควรนำออกมาทำความสะอาดด้วยการนำรถหรืออุปกรณ์นั้นๆไปตากแดดให้แห้งซึ่งการนำรถไปตากแดดควรเปิดประตูหรือลดกระจกทุกบานปิดสวิตช์ความเย็นและเปิดพัดลมแอร์ไว้ประมาณ 15-20 นาทีจะช่วยกลิ่นอับลดลงแต่ถ้าหากกลิ่นอับไม่ลดลงเนื่องจากภายในสกปรกต้องนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างล้างและทำความสะอาดให้กลิ่นเหม็นอับลดลงหรือหายไปได้Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆเรายินดีให้บริการและต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ตั้งอยู่เลขที่425ถนนศรีนครินทร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023794370ศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นบริการด้วยน้ำใจห่วงใยสุขภาพทุกท่าน